นักเรียนแล้วก็สวัสดีท่านครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะกับคุณครูวรรณรีกับคุณครูวรรณรีวุ่นรักนะคะคุณครูรับหน้าที่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยร่วมกับคุณครูนันทริกานั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเจอคุณครูทุกวันนะคะแล้วก็เจอคุณครูนันทริกาเป็นบางวันนะคะอย่างเช่นวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยหนูจะเจอกับคุณครูนันทริกานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียนภาษาไทยนะคะหนูก็จะสนุกนะคะสนุกหรือเปล่าสนุกกับคุณครูสองท่านนะคะเอาล่ะวันนี้พร้อมหรือยังคะไหนใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมของหนูก็คือ 1. ไม่เขียนไม่เขียนเพราะตอนนี้คุณครูไม่ได้ให้เขียนนะคะช่วงรอยต่อระหว่างคาบหรือว่างชั่วโมงที่1หรือชั่วโมงที่2นะคะลูกเป็นไงคะช่วงนั้นหนูสามารถที่จะเอาวันที่มาเขียนหรือเอาเขียนไทยมาเขียนไว้ก่อนได้เขียนข้อเขียนไทยเขียนข้อ1ถึงข้อ5ได้นะคะไม่ใช่พอหมดชั่วโมงพอคุณครูกำลังจะออกหนูก็จะออกมั่งออกไปทำอะไรคะออกไปทำอะไรคะโอ้ยอยู่ในห้องออกอากาศเนี่ยมันร้อนร้อนไปวิ่งดีกว่าไปเล่นไล่จับกันดีไหมคะไม่ดีนะคะไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ดีอย่าทำนะคะเอาล่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากไว้ทุกๆชั่วโมงนะคะนอกจากจำเป็นจริงๆอย่างเช่นปวดปัสสาวะจะเข้าห้องน้ำไปได้นะคะแต่ถ้าไปเล่นคุณครูไม่อยากให้เด็กๆของคุณครูเป็นแบบนั้นค่ะลูกเพื่อนๆปลายทางเขาไม่ได้เป็นแบบเราเพราะว่าในชั่วโมงของเขาแต่ละชั่วโมงเป็นไงคะเขาต้องเตรียมเหมือนกับเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาแบบเราเพราะเรามีห้องเรียน2ห้องนั่นเองห้องทั้งต้นทางและห้องทั้งปลายทางนะคะลืมสมุดก็วิ่งกลับไปที่ห้องเพราะฉะนั้นวิ่งไปวิ่งมาได้เรียนไหมคะไม่ได้เรียนนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยเอาล่ะอันนี้คืออยากจะฝากไว้ทีนี้เข้าสู่เรื่องราวของเราเมื่อวานนี้คุณครูนำนิทานเรื่องอะไรมาฝากคะราชสีกับหนูคุณครูบอกว่าอยู่ในหนังสืออะไรคะวรรณคดีลำนำบทที่2นะคะที่คุณครูนำเรื่องราชสีกับหนูมาเล่าให้เด็กๆในห้องฟังนั่นเองเพราะอะไรคุณครูถึงเล่ายังใครอ่านแล้วบ้างใครอ่านแล้วบ้างแต่ใครคิดว่าตัวเองอ่านแล้วห้องนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเหรอคะเพราะฉะนั้นครูให้การบ้านไปอ่านบทที่2นะคะเรื่องเก่งเล็กเก่งใหญ่ถ้าอยากจะทราบว่าเก่งเล็กเป็นยังไงเก่งใหญ่เป็นยังไงต้องไปดูนะคะทำไมคุณครูถึงนำเรื่องราชสีกับหนูมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะเล่าคร่าวๆให้ก็ได้เพราะว่าเก่งใหญ่เขาคิดว่าตัวเองตัวใหญ่แล้วก็เก่งไม่อยากจะเล่นกับเก่งเล็กนั่นเองเก่งเล็กก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเก่งใหญ่แต่เก่งใหญ่ไม่ยอมเป็นด้วยเสียใจไหมคะเสียใจไหมเวลาที่เราอยากมีเพื่อนเราเห็นเพื่อนของเราเก่งเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเขาไม่ยอมเป็นกับเราเสียใจไหมคะเสียใจเมื่อเสียใจทำยังไงไปฟ้องคุณครูไหมวายุไม่ยอมเป็นเพื่อนกับหนูค่ะคุณครูคะกระแตบอกพอคุณครูถามวายุบอกว่าก็กระแตเป็นผู้หญิงอ่ะกระแตเล่นปีนกับผมไม่ได้เล่นกระโดดกับผมไม่ได้เป็นไงคะเป็นไงคะความแตกต่างระหว่างเพศไงลูกเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะและหนูก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเอาล่ะอันนี้คือเรื่องราวของเก่งเล็กเก่งใหญ่ที่คุณครูนำมาฝากนะคร่าวๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าทำไมแล้วเขาจะยอมเป็นเพื่อนกันไหมต้องไปอ่านเองค่ะทีนี้ตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไหนลองปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งโอ้เก่งใหญ่ปรบมือเสียงดังฟังชัดเลยปรบมือสองครั้งยอดเยี่ยมจริงๆปรบมือสามครั้งปรบมือสี่ครั้งยืนขึ้นยืนขึ้นวันนี้ไม่มีเพลงนะคะแต่อยากให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวนะคะ
ไหนลองชูมือซ้ายอ้าวลองมือซ้ายก่อนมือซ้ายเก่งเล็กอ้าวเก่งเล็กคนตัวเล็กก็เป็นเก่งเล็กคนตัวโตก็เป็นเก่งใหญ่ชูมือขวาชูมือซ้ายชูมือขวาซ้ายขวาขวาเก่งเล็กก็ลืมได้เก่งใหญ่ก็ลืมได้นะคะเพราะฉะนั้นสติต้องอยู่กับตัวชูมือซ้ายและชูมือขวาแล้วกระโดดสลับขาไปมาซ้ายสะโพกยักเอวไปมาเชิญพวกเราเต้นระบำกันเถอะอ้าวเพราะฉะนั้นเก่งมากๆเลยไหนลองเอามือจับแต่เอวจับแต่เอวกระโดดไปทางซ้ายซ้ายอยู่ไหนกระโดดไปทางขวากระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหลังอ้าวลองชูมืออีกทีชูมือขึ้นไปตรงๆแล้วลดแขนลงโยกซ้ายโยกขวาชูมือขึ้นไปตรงๆแล้วลดแขนลงโยกซ้ายโยกขวายักไหล่สายใส่เอวไปมายักไหล่สายใส่เอวไปมาแล้วมาทําท่ายืนตัวตรงโอ้โหปรบมือดังๆให้ตัวเองค่ะเอาล่ะทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่กลับเข้านั่งที่ค่ะเอาล่ะคราวนี้คนเก่งต้องแสดงความเก่งของตัวเองแล้วค่ะกราบก้านเขียนไทยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุด